วันนี้แม่บ้านจะพามาทำหมูกรอบสูตรเร่งด่วนใช้หม้อทอดไร้น้ำมันไม่ต้มไม่ตากไม่จิ้มหนังกรอบฟูค่ะเนื้อด้านในนุ่มชุ่มฉ่ำจุยซี่มากๆค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยสุดๆค่ะเราจะใช้หมู3ชั้นส่วนพื้นท้องค่ะเลือกที่มีส่วนเนื้อแดงเยอะๆนะคะส่วนพื้นท้องหนังเขาก็จะบางค่ะนำมาบ้างค่ะบ้างจากส่วนหนังลงไปถึงชั้นของไขมันพอนะคะไม่ต้องไปถึงชั้นเนื้อนะคะนี่ค่ะส่วนใครมีวิธีบ้างแบบของตัวเองก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะแม่บ้านจะบ้างแบบนี้ค่ะโรยเกลือเล็กน้อยค่ะโรยให้ทั่วเลยนะคะอย่าโรยมากเกินไปค่ะเดี๋ยวจะเค็มได้ค่ะต้องระวังนะคะนี่ค่ะโรยด้านล่างถูๆเล็กน้อยค่ะใช้น้ำส้มสายชูค่ะกะปริมาณให้ท่วมส่วนที่เป็นหนังค่ะนำส่วนที่เป็นด้านหนังลงวางค่ะแช่ทิ้งไว้15นาทีค่ะนำด้านเนื้อไว้ด้านล่างด้านหนังไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะนำเข้าอบรอบแรกที่อุณหภูมิ80องศาใช้เวลา60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองค่ะระหว่างรอเราก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะสูตรตามนี้เลยนะคะตำทุกอย่างให้ละเอียดดีแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลมะนาวค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสชาติตามที่เราชอบนะคะชิมดูค่ะนี่ค่ะแม่บ้านได้รสชาติที่แม่บ้านชอบแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะหมูของเราครบเวลาแล้วค่ะรอบแรกนะคะออกมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะกลับด้านเอาด้านล่างขึ้นค่ะเสร็จแล้วนำเข้าอบอีกรอบนะคะรอบที่2อุณหภูมิ200องศาใช้เวลา15นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะได้แบบนี้เลยค่ะน้ำมันออกมาเยอะมากเลยนะคะส่วนที่เป็นน้ำมันนี้เราไม่ต้องทานดีมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะกลับด้านนะคะเอาด้านบนขึ้นเอาด้านหนังนะคะขึ้นรอบสุดท้ายแล้วค่ะนำเข้าอบอุณหภูมิ200องศาใช้เวลา8นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะรอบสุดท้ายสวยงามนะคะสีสวยงามเล่นแสงมากๆสังเกตดูนะคะน้ำมันที่เรารีดออกมาด้านล่างนะคะหม้อทอดของเราก็ทำการรีดน้ำมันออกมาเราไม่ต้องทานน้ำมันดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหั่นกันค่ะเสียงกรอบนี้ใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะกรอบจริงๆค่ะแม่บ้านจะหั่นให้ดูนะคะยังร้อนอยู่เลยค่ะนี่ค่ะฟันขึ้นฉุยเลยค่ะจุยซี่นะคะเนื้อด้านล่างนุ่มชุ่มฉ่ำส่วนด้านบนก็ฟูกรอบค่ะด้านหนังฟูกรอบเราก็จะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราบั้งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราชอบค่ะฟังจากเสียงนะคะกรอบจริงๆค่ะจุยซี่ฉ่ำมากๆค่ะหั่นเสร็จแล้วได้ปริมาณ1จานใหญ่ๆเลยค่ะเราก็จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราทำไว้ค่ะ
แซบๆเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นเล็กๆพอคำค่ะน่ากินสุดๆเลยค่ะลองชิมด้วยกันนะคะหมูกรอบของเราก็กรอบมากๆค่ะหนังฟูกรอบแล้วก็เนื้อด้านในนุ่มชุ่มฉ่ำจุยซี่มากๆค่ะไม่แห้งไม่แข็งกระด้างนะคะเนื้อด้านในอร่อยสุดๆค่ะลองไปทำวิธีนี้กันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ